ปั๊บปั๊บอ่าเข้ามาแล้วอุ๊ยตายเจอซอมบี้ในบ้านตัวเองอีกสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับบุ๋มในช่องสวิฟตี้ครับมากกันอีกเช่นเคยนะคะท่านผู้ชมวู้ฮู้วันนี้เราก็มาอยู่กันในโปรเจกต์ใหม่นะคะท่านผู้ชมนั่นก็คือ Sky Island Dan ลอยฟ้า The Series นั่นเองนะคะก็อาจจะคิดแบบอาจจะพูดชื่อจะซีรีส์ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่เนื่องจากมันยาวนิดนึงนะคะท่านผู้ชม ก็นี่เป็นการเอาชีวิตรอดแล้วก็สร้างเมืองของเรานั่นเองแต่ว่าที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือบุ๋มได้ลงนี่เลยค่ะท่านผู้ชมมันคือมอดมอดสกายแลนด์หรือว่ามอดแบบยังไงอะก็คือแบบเป็นพื้นลอยฟ้าเออเนี่ยเป็นเกาะลอยฟ้านั่นเองนะคะตรงที่บุ๋มอยู่ก็เป็นเกาะลอยฟ้าเกาะนึงนั่นเองเนาะแล้วก็มีมอดสัตว์มากมายไก่กองปนยองใหญ่ให้บุ๋มได้ลงไว้นะคะ โอเคแล้วก็มาเริ่มเอาชีวิตรอดกันเลยดีกว่าขั้นแรกในการอาชีพของเรานะคะก็คือตัดไม้นั่นเองนะคะเราจะต้องตัดไม้กันก่อนเลยนะคะนี่เป็นไงล่ะโปรเจกต์ใหม่น่าตื่นเต้นมากนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าผมขอบอกไว้ก่อนเลยว่าผมเล่นอาชีพรอดไม่ค่อยเก่งนะคะอาจจะแบบไม่ได้สร้างพวกฟาร์มอัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยเราจะมาแบบยังไงเล่นไปแล้วก็สร้างนู่นสร้างนี่ไปด้วยกันนะคะระหว่างรอเวอร์ชัน 1.13 ออกมาเต็มๆนั่นเองเออเป็นไงได้มา1ต้นแล้วเดี๋ยวนะขอครับอะไรดีๆก่อนปั๊บแล้วก็ทำเป็นโต๊ะครับนะคะแล้วก็เอาอันนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บประมาณนี้โอเคเดี๋ยวมาทำอุปกรณ์กันก่อนเลยนะคะก็จะเล่นแบบยังไงถือว่ารีบไหมบุ๋มก็ว่ารีบนะเดี๋ยวขั้นแรกเราไปหาตัดไอ้นั่นต่อตอนนี้ต้องการหินนะคะหินนี่มันอยู่ข้างล่างเดี๋ยวบุ๋มไม่อยากขุดไปเยอะอ่ะคือมันอยู่ข้างล่างก็มีนะคะท่านผู้ชมเออเอาเดี๋ยวว่ามีวะอ้าทำไมไม่เจอตอนนั้นหาเจอเยอะเลยนะก็อาจจะไม่ได้ค่อยได้ตัดต่อมากนะคะเนื่องจากจะลงพร้อมกับยังไงอะไรล่ะลงพร้อมกันกับสอนสร้างนั่นเองนะคะไม่ใช่พร้อมกันสิลงวันเดียวกันเออก็ไอ้นี่อาจจะลงแบบทุกวันนะคะแต่ว่าสอนสร้างอาจจะไม่ได้ลงทุกวันก็ต้องขออภัยไว้ก่อนล่วงหน้าก่อนเลยนะคะต้องบอกไว้ก่อนไงเพราะว่าสอนสร้างบางวันเราก็อาจจะไม่ได้ลงนะคะแล้วก็จะลงเป็นโปรเจกต์นี้แทนนะคะนี่ทุบดินทุบดินอะไรนะทุบหินเอออันนี้ผมก็ลงรีซอร์สแพ็กไว้นะคะซึ่งรายชื่อมอดต่างๆผมก็จะให้ไว้ใต้คลิปแล้วกันเนาะนี่แล้วก็เอาเฉพาะแบบมอดที่มันจำเป็นอะอันนี้ก็ลงผสมกับไบโอมเพนตี้ด้วยก็จะได้แบบต้นไม้ที่อลังการงานสร้างก็คือแบบสามารถมีต้นไม้สีฟ้าสีนู้นสีนี้ด้วยนั่นเองนะคะ เริ่มจะโมเยอะละตอนนี้ผมขอสัก24ก้อนพอไหมไม่รู้จะพอหรือเปล่านะเราต้องเอาไปคราฟใดอย่างเลยปึ๊บคืนแรกนี่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะคะดูกันไปก่อนนะคะนี่อ่ะโอเคปึ๊บ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 ถมให้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็เอามาครับสิ่งที่เรียกว่าขวานต่อนะคะโอเคเอาขวานก่อนปึ๊บแล้วก็นี่อันนี้มาแล้วต่อไปเป็นดาบนะคะนี่ดาบขาดไม่ได้เลยทีเดียวอ่ะเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันไปแล้วก็ทำการทุบไม้กันต่อนะคะตัดไม้สิทุบอะไรล่ะเออไม่มีไม้นี่สร้างอะไรไม่ได้เลยจ้ะคือถ้าหากเราแบบยังไงไม่ชอบไบโอมนี้เราก็สามารถแบบต่อบล็อกไปเกาะอื่นได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราต้องหาทรัพยากรให้มันพอก่อนปั๊บเนี่ยเกาะนี้ไม่ค่อยมีอะไรมันจะมีของกินปะเนี่ยถ้าหากหิวจะทำไงเนี่ยเดี๋ยวหาสำรวจนิดนึงนะคะฮัลโหลคือตอนนั้นบุ๋มเข้ามาสำรวจเล่นๆแล้วมันมีพวกเสือสิงโตด้วยนะคือบุ๋มลงมอดไปไงลืมไปโอ้โหตรงนี้มีหินเยอะเลยเดี๋ยวขอทุบหินจังนิดนึงนะคะท่านผู้ชมนี่เลยการแบบเล่นคนเดียวของเราต้องเล่นแบบนี้สเต็ปนะจ๊ะ จะรอดหรือเปล่าเนี่ยมันไม่มีสัตว์เลยอ่ะอุ้ยมีเห็ดตรงนี้ไงอุ้ยนี่ไงเห็ดที่ผมลงวัดไว้หรือเปล่าวะไม่ใช่มันเป็นดีซอยแพ็กมันมีแต่เห็ดแดงมันก็ทำอาหารไม่ได้ดิทำไงดีเนี่ยฮัลโหลแถวนี้ไม่มีสัตว์ให้ฆ่าเลยหรอเห็นไหมหลอดลดไปแล้ว1หลอดอ่ะตรงนู้นมีเป่านะเราต้องไปหาเกาะใหญ่ๆอะค่ะเกาะเล็กๆผมว่าไม่ค่อยน่าไว้ใจเท่าไหร่ตอนนี้เราไปตัดไม้กันเพิ่มอีกสัก1ต้นกันไหมเพื่อความชัวร์นั่นเองเดี๋ยวนะขอตัดไม้อีกสักครู่นะคะปั๊บปั๊บปั๊บนี่ได้มาแล้วเดี๋ยวขอคราฟสิ่งที่เรียกว่าที่ขุดดินก่อนนะคะเพราะว่าเราจะเอาไปทุบบล็อกดินเพื่อมาไงเพื่อมาต่อทางไปเกาะอื่นกันด้วยเนาะรู้สึกว่าเกาะนี้มันจะไม่ค่อยมีพวกสัตว์อะไรเท่าไหร่เลยนะคะก็ค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงเพราะว่าหลอดอาหารแล้วมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆอุ๊ยอันนี้ก็ตกไม่ดูตาม้าตาเรือเลย
ยิ่งแบบเล่นไม่ค่อยเก่งอย่างไงเออก็ไม่อยากเจอโมอ่ะนะรู้สึกว่ากับโมมันอุ๊ยเจอซอมบี้อยากเจอสัตว์ไม่อยากเจอซอมบี้เว้ยเฮ้ยเฮ้ยซอมบี้ลงทุนว่ะเอ้ยเดี๋ยวต้องลงทุนไปแบบซอมบี้ด้วยจึ๊บจึ๊บชื่อดื้อโอ้ what this โอ้โหโหนี่ตายไปเด้ซอมบี้หรือจะมาสู้ข้าได้เอ้ยเจอแหลกกันท่านผู้ชมโชคดีนะโอ้ยเจอก้อนเดียวก็กล้าเจอนะเอ้เราอยากไปหาสัตว์มาฆ่ากินอะไรคือมันไม่มีสัตว์สักตัวเลยอ่ะในเนี้ยทำไงดีโอ้เจอฐานหินนะคะเจออะไรก็ทุบไปก่อนนะคะจังหวะนี้ทุกอย่างสำคัญหมดนะคะจะไว้โอเคฮัลโหลแถวนี้มีสัตว์ไหมไม่มีนะหมุนรู้สึกว่าเราต้องออกไปจากเกาะนี้แล้วแหละเราต้องใช้พรวดในการทุบดินเราไม่มีแบบไม่มีบล็อกมากพอต้องไปเกาะใกล้ๆก่อนนะคะเอ๊สงสัยเกิดผิดเกาะแล้วเนี่ยรู้สึกเศร้าใจใหญ่ๆนิดนึงนะคะปึ๊บปึ๊บต้องใช้จำนวนสักนิดนึงซึ่งไม่เยอะก็ไม่น้อยไม่น้อยก็ไม่มากช่างมันเถอะได้มา32น่าจะพอนะแล้วบังเอิญบุ๋มเป็นคนตอบบอกไม่เก่งด้วยไงเออเห็นไหมเวลาเล่นสกายไม่ใช่สกายวอร์สเวลาเล่นเบสวอร์เวลาเล่นสดอย่างเงี้ยเออเล่นไม่ค่อยเป็นเพราะว่าตอบบอกไม่ค่อยเก่งนั่นเองนะเอาเจอสลามนะผู้ชมเฮ้ยมันกินไม่ได้มันกินไม่ได้สลามกินไม่ได้เออแตกตัวไว้อีสลามบ้าอย่ามาใกล้เออไอ้โดนไปเด้ตายสองนะคะสวยพี่สวยอ่ะไม่ใช่ละทำไมเจอแต่สลามวะเนี่ยเฮ้ยอยากหาของกินไม่อยากหาสลามเฮ้ยเฮ้ยเจอตัวอะไรวะเนี่ยมือเหมือนแล้วเราจะสักมันเป็นอะไรวะเนี่ยบุ๋มไม่แน่ใจอ่ะแต่โคตรน่ารักเลยขอโทษขอโทษฉันจำเป็นโอเคได้เนื้อมาแล้วนะคะมันเป็นอ๋อ brush mute เหรออืมก็ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษอีกละให้ผู้ชมตายแล้วมันหน้าตาเหมือนอะไรสักอย่างบุ๋มจำชื่อไม่ได้อ่ะถ้าหากใครผู้ชมรู้ก็ช่วยกันคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะคะบุ๋มลืมไม่ลืมหรอกจำไม่ได้เออเอาสร้างบ้านตรงนี้ก็ดีไหมใช่ไหมเดี๋ยวเราสร้างบ้านตรงนี้แล้วก็ค่อยต่อบล็อกไปอุ้ยไต่ตรงนู้นเฮ้ยเจอหมาป่าว่ะไม่น่าจะเอาอะไรมากินได้นะอันนี้ต้นอะไรเอ้ยดอกไม้ธรรมดานะคะอันนั้นเป็นเกาะใหญ่ตรงนี้ผมว่าเหมาะแก่การสร้างบ้านที่สุดแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราทำพื้นที่ให้มันเคลียร์ๆนิดนึงแล้วก็มาทำบ้านหลังแรกกันเลยดีกว่านะสำหรับวันนี้ปั๊บปั๊บแล้วเราจะนอนยังไงอะคะท่านผู้ชมเออใช่ไหมตอนนี้เดี๋ยวเราไปค้าเป็นอันนี้ก่อนนะคะปั๊บแล้วก็ทำเป็นเตาเผานะคะปึ๊บมาแล้วปั๊บแล้วก็เอาอันนี้มาเผานี่ไงเป็นซี่โครงนะคะปึ๊บนี่แล้วก็เคลียร์พื้นที่ของเราให้เรียบร้อยซะก็จะทำบ้านเป็นหลังเล็กๆก่อนนะคะยังไม่ใหญ่มากเดี๋ยวเราค่อยมาขยายกันที่หลังอะไรอย่างงี้เออใช่ไหมต้องทุบให้มันหมดเลยนะเดี๋ยวค่อยมาปลูกคืนอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็แบบขอยืมๆไปก่อนอะไรอย่างงี้มันยังไม่มีแบบความคิดเลยว่าบุ๋มจะทำอะไรตอนนี้รู้แต่ว่าจะสร้างบ้านตรงนี้แหละเฮ้ยได้มาแล้วอย่ากินสิว้าวหุยไม่อิ่มว่ะสงสัยมันเล็กไปตายแล้วท่านผู้ชมเราต้องไปดิ้นรนหาเราจะไปเกาะนู้นยังไงอ่ะท่านผู้ชมเฮ้ยมีเจ้าหมูลอยอยู่ตรงนั้นความฝันของเราโอ้พระเจ้าบุ๋มตอบบอกไม่ค่อยเป็นอยู่เออเราจะไปหาหมูตัวนั้นมากินกันนะคะท่านผู้ชมก็โอ้ยอย่าตกนะขออย่างเดียวเลยคือบุ๋มนี่ห้ามตกเลยนะปกติก็เป็นคนตอบบอกไม่เก่งอยู่แล้วเฮ้ยนี่กดชิปแล้วก็มันได้ใช่ปะเออค่อยๆนะบุ๋มเอ้ยโอ้ยเศร้าใจแทนตัวเองปั๊บปั๊บปั๊บตกลงไปนี่ตายเลยนะอย่าตกนะถึงหรือยังเนี่ยเดี๋ยวอีกนิดเดียวถึงสักทีสิมันมืดแล้วโอ้ยถึงยังวะอีกนิดเดียวค่ะหมูเราท่านผู้ชมเราจะไปด้วยกันอีกนิดนึงชึบชึบชึบไอ้ที่ผมลงมัดไว้บุ้มอยากเจออยู่สิ่งเดียวนะคะนั่นก็คือยีราฟนะคะไอ้ไอ้ถ่ายแล้วอย่ามาจังโอ้โหเกือบตายโอ้ยไม่หายไปไหนวะเนี่ยตายแล้วเหรอสวัสดีเจ้าหมูไปมาเป็นอาหารของเราซะเด็ดๆหมูไม่ยอมตายว่ะเอออ้าวแล้วฆ่าอะไรไปเมื่อกี้เนื้อหมูหายไปไหนไอ้ผู้ชมถ้าตายมาทำไงเนี่ยฮะไม่มีของกินเลยอ่ะเออดูอะไรวะอุ๊ยเป็นเหี้ยพิษไป
โอ้ยลืมไปลงใบโอเพนตี้ไว้ไงวางกับดักตัวเองจริงเลยคืนแรกทำไมมันอยู่ยากซะเหลือเกินเนี่ยจะหาอะไรมากินได้ปะเนี่ยแอปปงแอปเปิลก็ไม่มีอะนะโอ้ยรู้สึกเศร้าว้ายคิปเปอร์เอ้าตายอ่ะท่านผู้ชมโดยสเกลิตันยิงตายนะเออรีสปาวแล้วอ้าเจอหมีโอ้ยทำไมเวลาเออทำไมเราเกิดมาแล้วเจออะไรเยอะจังเลยวะเออใช่ไหมเดี๋ยวผมต้องขอกลับไปที่ที่เราโอ้โหมันกลางคืนแล้วโอเคท่านผู้ชมตอนนี้เราก็กลับมาถึงตรงนี้กันได้แล้วนะคะโอ้โหตายไปตั้ง2รอบนะจะไม่อยากจะบอกท่านผู้ชมเลยแล้วก็ได้แอปเปิลมาอยู่ตรงนี้น่ะมันดรอปพอดีเลยอ่ะตอนนี้ผมขอกลับไปเอาของก่อนเลยนะคะซึ่งเราทำตกไว้ทางด้านนู้นโอ้โหเจอเหล็กตรงนี้ด้วยว่ะจะมาเด็ดนะคะจะมาเด็ดเลยปั๊บวันนี้ผมไม่ยอมอ่ะยังไงก็ต้องได้บ้าน1หลังนะคะบอกเลยยังไงก็ต้องได้อ่ะไปเซนี่ไงเจอแล้วของของเราดีนะได้มีแผนที่ด้วยปั๊บของเยอะนิดนึงไม่เยอะเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันแบบมันสำคัญไงสวัสดีเจ้าหมูฮะเอาแล้วดาบหายไปไหนอะท่านผู้ชมดาบบุ๋มล่ะโอเคแหมนึกว่าดาบหายตกใจหมดเลยปั๊บเอ้าเจ้าหมูขอโทษเอาทำไมไม่ได้เนื้อหมูวะข้าหมูแต่โอ้โหเจอวัวป่าไม่โอ้โหมันโอ้โหมันขวิดแรงมากว่ะเชี่ยโดนลุมไม่นะเออโอ้โหเอาเหรอติดพิษอีกบุ๋มเอ้ยเฮ้ยๆนี่ไอ้ต้นบ้านเนี่ยมันเป็นพิษนะท่านผู้ชมโอเคได้เนื้อมา1อันทำยังไงกับปันดีวะเนี่ยเดี๋ยวเราขอกลับบ้านได้เปล่ากลับบ้านไปเผาแล้วก็กลับมาอีกรอบนึงเอ๊ะอย่านะออโต้จัมป์นี่อันตรายมากเลยนะโอเคบุ๋มนี่ก็ไปอยู่ไกลซะเหลือเกินนะค่อยๆลงนะจ๊ะออเจ้าปึ๊บต้นนี่จำได้มันติดพิษโอเคปั๊บโอเคกลับบ้านทางมานี่ก็แบบโคตรจะหวาดเสียวนะฮัลโหลเตาเผาอยู่ไหนต้องการเผาของอย่างเร่งด่วนเลยปั๊บปึ๊บได้มาแล้วรอฉันรอเธออยู่ได้หรือเปล่านะได้มาแล้วสลามตัวน้อยอย่าเพิ่งนะลูกเอออย่างนี้หน่อยอาหารเต็มแล้วค่อยน่ารักขึ้นหน่อยเออหรือจะเอาปั๊บเผาอันนี้เละไว้ดีกว่าตอนนี้บุ๋มขอเก็บของไว้ดีกว่าบุ๋มไม่มั่นใจในตัวเองละต้องแบบเราต้องมีของเยอะนิดนึงปั๊บแล้วก็เก็บของไว้นะจ๊ะเก็บไอ้พวกแบบยังไงที่มันไม่จำเป็นเฮ้ยแอปเปิ้ลจำเป็นนะเอาอันนี้ปั๊บเอาไว้ก่อนนะไว้ก่อนนะคะเฮ้ยแล้วก็อันนี้ด้วยดีกว่าตอนนี้เราต้องการอาหารแล้วก็ต้องการพวกหินพวกดินอะไรพวกนี้เยอะๆหน่อยนะคะเพราะว่าเราจะมาสร้างบ้านหลังแรกกันอุ๊ยตายเดี๋ยวก็ตกละกลุ่มเอ้ยถังยังมีเส้นเดียวอยู่โอเคตอนนี้เราเจอเหล็กแล้วนะคะเดี๋ยวขอไปทุบเหล็กกันก่อนเลยนะจังหวะนี้โอ้โหนึกว่าลืมเอามาตกใจหมดเลยปั๊บนี่ชึบได้มาแล้ว4ก้อนนะคะแล้วก็ทุบอันนี้นิดนึงละกันนะโอเคเดี๋ยวว่าจะทำบ้านในนี้ดีค่ะท่านผู้ชมเฮ้ยมันน่าสนนะใช่เปล่าแต่มันไม่ค่อยปลอดภัยเดี๋ยวโอเคเป็นบ้านหลังแรกแล้วกันเดี๋ยวเราไปย้ายของมาที่นี่กันนะคะเปลี่ยนจุดหมายแล้วตรงนี้แหละเหมาะที่จะเป็นบ้านหลังแรกของเราเลยจ้ะเดี๋ยวเราไปย้ายของมากันเลยดีกว่าเอาเป็นบ้านแบบที่ผมคิดว่ามันน่าจะโอเคนะเป็นบ้านแบบฮอบบิทนั่นเองนะคะไปกันเลยสวัสดีเจ้าหมาน้อยไม่น้อยแล้วบ้างนะมันว้ายเจอสลามตัวใหญ่อีกแล้วทำไมอีพวกสลามชอบมายุ่งกับเราโอ้โห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 โอ้อย่าง่ายอย่าง่ายท่านผู้ชมมันเป็นตัวเล็กๆเยอะมากเว้ยตายแล้วโดนรุมปั๊บนี่สกิลถอยแล้วตีมองมันมาค่ะจังหวะนี้เอ้ยโอเคสลามเยอะเกินอ่ะเดี๋ยวเก็บของดีกว่าเราย้ายบ้านกันเถอะ
ปั๊บแล้วก็อันนี้นะปั๊บกินแอปเปิ้ลก่อนเลยไปค่ะเราไปอยู่ในนู้นกันดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาสร้างอะไรใหญ่ๆตรงนี้แล้วกันเนาะเป็นตึกเป็นอะไรมาเนี่ยก็ตรงนี้เราไปสร้างแบบไอ้ที่มันคิดว่าง่ายก่อนแล้วกันเนาะปึ๊บ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 แล้วก็ทุบไปดีกว่าเนาะ1แล้วใช่ไหม2 3 4 5 6มา7บล็อกแล้วกันเนาะแล้วก็จะทุบตรงนี้ออกไป1 2 3ตีประมาณ4บล็อกนะคะถ้าให้บุ๋มต้องนับด้วยมั้ยเนี่ย1ปึ๊บนี่เป็นการรีบๆนิดนึงนะคะปึ๊บปึ๊บมันก็จะแบ่งเป็น2ฝั่งห้องก่อนนะคะตอนนี้อือหือแล้วก็ตรงนี้นะจ๊ะชึบ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 นี่เลยนี่ก็เป็น1ห้องของเราแล้วนะคะข้างบนเราก็ทุบออกนิดนึงให้มันแบบดูแบบไม่แคบเกินไปนั่นเองเนาะทำไมบุ๋มรีบทำห้องจังดูสิหลอดอาหารกับหลอดเลือดไม่เพิ่มขึ้นเลยนะจ๊ะโอเคเสร็จแล้ว1ห้องนะคะจะไปห้องทางนี้ปึ๊บ2 3ยาว4บล็อกเนาะแล้วก็ทุบไปด้านนี้1 2 3 4อ่ะประมาณนี้ก่อนแล้วกันแล้วก็ทุบพี่เหลือออกนะคะเหมือนการแบบสอนสร้างบ้านไปในตัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยปะรู้สึกงงใจตัวเองนะตรงกลางเราก็แบบคือในเนี้ยเราจะไม่เน้นหาเหมืองมากนะคะเพราะว่าเราขุดลงไปยิ่งลึกยิ่งแบบน่ากลัวเพราะว่ามันอาจจะตกแมปได้นั่นเองนะก็เลยไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ปั๊บปั๊บโอเคมืดนะคะมืดมากตอนนี้ทำไมเราไม่ทำทอร์ชวะโอ๊ยถ่านหินเราหมดนี่นายไม่น่าล่ะอันนี้จะเป็นห้องเผาของแล้วกันเนาะทำของอะไรพวกเนี้ยห้องนั้นก็จะเป็นห้องนอนห้องเก็บของนะคะโอ้ได้แล้วตรงนี้เราก็จะปั๊บอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็อันนี้ปึ๊บแล้วก็เอากล่องมาวางไว้ตรงนี้โอเคแล้วก็เก็บของเข้าไปก่อนเลยนะคะป้องกันไงเป็นการเซฟตี้ตัวเองนิดนึงนะคะตอนนี้บุ๋มว่าบุ๋มต้องการไอ้นั่นมากๆเลยอ้าวจะค่ำอีกแล้วเหรอลูกโอ้ยเล่นยังไม่ถึงไหนจะค่ำอีกแล้วต้องระวังพวกไอ้ต้นไอ้นี้ด้วยนะคะเนื่องจากลงมอดไว้แบบเหมือนวางกับดักตัวเองอะเอาตรงๆไป EP นี้ไม่รู้ว่านานหรือยังแต่ว่าก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะคะถ้าหากบุ๋มแบบเล่นเป็นเออๆยังไงก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆคือถนัดแต่สอนสร้างไงไม่ค่อยถนัดเล่นเอาชีวิตรอดแต่ก็อยากให้ช่องเรามันมีสิ่งอื่นๆบ้างอุ๊ยนี่ไงจะผลไม้แล้วกินได้นะคะเบอร์รี่ไงเออ1ลูกน่าจะได้ประมาณครึ่งอาหารครึ่งหลอดนะคะหรือเปล่าวะประมาณนั้นแหละมาเจอคู่อริเก่ามาสิลูกแกฆ่าฉันตายตอนนั้นไม่ตายสิเราไม่ได้ตายเพราะอันนี้หรือเปล่าวะเมาไม่ถูกต้องเออนี่ได้มา1ชิ้นนะคะบุ๋มอยากจะทราบว่าเราจะไปหาแกะได้ที่ไหนนะสิเจ็บไหมล่ะเจ็บไหมเออโหลืมดูเลือดมาสู้กับเขาลืมดูเลือดท่านผู้ชมเมื่อกี้บุ๋มลืมดูเลือดตัวเองเว้ยแล้วไปฆ่ากับไอ้นั่นเล่นน่ะเออตายฟรีเลยเนี่ยกว่าจะกลับมาได้โอ้โหเกือบตายดูสิหลอดอาหารลดไปเยอะมากโอ้โหนี่ขนาดเกิดใหม่โอ้ยเจอซอมบี้อีกพระเจ้าจอร์จมันแย่มากไปค่ะกลับบ้านอย่างไวเลยตอนนี้ชีวิตรันทดจริงๆเลยนะเนี่ยบ้านหลังแรกฉันจะเสร็จไหมก็ไม่รู้เนี่ยอุ้ยเจอเบอร์รี่โอเคของดีนะของดีบ้านเราอยู่ทางนู้นใช่หรือไม่ตอนนี้รีบกลับบ้านกันนะคะท่านผู้ชมไปแล้วไปแล้วสวัสดีจ้าบ้านบ้านได้ยินใช่ไหมคุยกับบ้านได้ด้วยคนอะไรวะเนี่ยปั๊บเอาปึ๊บปึ๊บปั๊บปั๊บเข้ามาแล้วอุ๊ยตายเจอซอมบี้ในบ้านตัวเองอีกท่านผู้ชมตายอีกแล้วเว้ยกว่าจะกลับมาได้โอ้ยมันมีซอมบี้ในนี้เมื่อกี้เอ้าหายไปไหนแล้ววะเฮ้ยเมื่อกี้มันยังอยู่นี่อยู่เลยนะผู้ชมเห็นไหมมันฆ่าบุ๋มอ่ะเดี๋ยวตอนนี้บุ๋มขอเอาไม้มาสักหนึ่งท่อนนะคะเราจะแบบต้องรีบสร้างบ้านแล้วนะ EP นี้ยาวไปละเดี๋ยวให้ผู้ชมจะบ่นกันเอ้ยพี่บุ๋มเนี่ยทำไมยาวจังเลยเนี่ยอ้าวแย่ละ แย่เลยนะตอนนี้เดี๋ยวขอเก็บของไว้ก่อนดีกว่ากันตายเหมือนเมื่อกี้ไงเราจะออกไปหาของนะคะก็เอาของพวกนี้เก็บไว้แล้วกันปั๊บปั๊บปั๊บแล้วก็เอาปึ๊บปึ๊บโอเค
ันนี้ได้มาแล้วเนื้อของเรากว่าจะได้เลือดเต็มสักทีให้มันได้อย่างนี้หน่อยสิซาร่าดูสิแล้วมันหิวไม่เต็มด้วยนะบางทีเฮ้ยโอเคเราขึ้นไปหาอาหารกันนะคะแล้วก็ไปตัดไม้เดี๋ยวภารกิจของเราต้องตัดไม้ด้วยนี่นะเพราะว่าเราจะต้องสร้างบ้านหลังแรกให้มันเสร็จนะคะวันนี้ไม่เสร็จก็คือต้องเสร็จอยู่ดีว่ะคืออะไรวะไม่เสร็จก็คือต้องเสร็จอ่ะนะปั๊บปั๊บสกายแลนด์แดนลอยฟ้าใช่ไหมจำชื่อคอนเซ็ปต์ตัวเองไม่ได้นะเนี่ยโอเคนี่ปึ๊บเขาไม่แต่เบิร์ดแลนด์แดนมหัศจรรย์เว้ยอันนี้เราสกายแลนด์แดนลอยฟ้าเฮ้ใช่ไหมหรือเปล่ามันเหมือนกันกับต้นคลิปที่ผมพูดหรือเปล่านะน่าจะใช่ละมั้งเฮ้ยสวัสดีต้นไม้ดอกไม้วิ่งเจอเหล็กอีกแล้วค่ะแล้วไปชมแต่ว่าอุปกรณ์หินเราจะพังแล้วเดี๋ยวอ้าวพังMy gosh ฉันต้องคราฟตอนนี้เลยปั๊บ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 ได้มาแล้วแล้วก็อันนี้อ้าวหินไม่พออีกนะบางทีต้องคราฟเป็นไอ้นี่ก่อนไม่น่าเลยบุ๋มไม่น่าเก็บของไว้บ้านบุ๋มเลยเนาะถือว่าแบบไม่รอบพ่อเองอะขออภัยสักพักนะคะไม่เกี่ยวกันละปั๊บนี่ได้มาแล้วแล้วก็ไปทุบอันนี้เป็นหินสักอีก2อันอ่ะครบละต้องการแค่นี้นะคะแล้วก็เอาอันนี้มาปึ๊บ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 ได้แล้วสวัสดีเจ้าเล็กจะเป็นของข้าให้เธอนี่แร่มันก็จะหาง่ายนิดนึงนะคะเนื่องจากมันไม่มีเหมืองให้ลงนั่นเองเนาะเดี๋ยวเราทุบไปด้วยโอเคสวัสดีอุ๊ยมีโคอาล่าท่านผู้ชมมันมีมันมีหมีโคอาล่าด้วยพูดผิดอะไรเบอร์นั้นโอ้โหวันนี้จะมีน้อยโอ้โหได้มาดับมาเนี่ยได้หนังสัตว์นะคะโอเคโอเคอ่ะเอาไม้ขาวไปทำด้วยดีกว่าเนาะภารกิจของเราเนี่ยเป้าหมายไม่แน่นอนจริงๆเอาทั้งไม้ขาวเอาทั้งไม้อันนั้นด้วยแล้วก็เอาทั้งอาหารด้วยนะคะไบโอมนี้ไม่ค่อยมีอาหารเยอะเท่าไหร่เนาะรู้สึกจะหาอาหารยากอยู่นิดนึงนะเนี่ยปั๊บปั๊บนี่โอเคโอเคชิบชิบได้มาแล้วเอานี่อีกก็ได้อะคือเราตอนนี้เรามีบ้านแค่แบบ2ห้องเองนะเดี๋ยวข้างหน้าหมุมกำลังดีไซน์ว่าจะทำยังไงดีตอนนี้ต้องการถ่านหินมากๆเลยนะคะได้ไหมชมโอ้โห EP 1จะยาวไปไหนใช่ไหมบางคนถามเราต้องตัดออกกันเยอะเลยเนี่ยเพราะว่ามันยาวจริงเราไปหาถ่านหินกันดีกว่าเนาะโอ้อะไรวะเนี่ยต้นไผ่เหรอเก็บไปก่อนมันน่ารักดีโหตอนนี้อ๋อข้าต้องการถ่านหินนะอ๋อเจ้าอ๋อเจ้าเห็นถ่านหินหรือไม่ถ่านหินอยู่ไหนฮัลโหลโอ้ยตายไม่ใช่วะเฮ้ยต้องการถ่านหินถ่านหินถ่านหินปึ๊บชึบWhere is ถ่านหินปึ๊บ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 ตอนนี้ก็ทุบไม้ไปรอไปก่อนนะคะรอไปก่อนเมื่อไหร่เราจะเจอถ่านหินวะเนี่ยโอเคอ๋อนี่ไงเจอเบอร์รี่ก็เก็บไปกินด้วยได้เนาะก็มันอาจจะช่วยได้ไม่มากแต่มันก็ดีกว่าไม่มีอะไรให้กินเลยปึ๊บปึ๊บอ้าวเอาสิโอเคชึบได้มาแล้วตอนนี้ต้องการถ่านหินน่ะอุ้ยตายนี่ไงถ่านหินตกลงมาพอดีเลยถ่านหินถ่านหินที่คิดถึงนี่เลยได้มาแล้วนิดนึงนะคะไม่เยอะก็ไม่น้อยไม่ได้อยู่นะถือว่าอยู่ในปริมาณที่ผมกำลังคิดว่าพอดีโอเคได้มา6ก้อนเองอะหินถ่านหินของเราอะไม่น่าจะพอได้สัก10ก้อนนะดิฮัลโหลตายเฮ้ยมันก็จะอันตรายนิดนึงอะนะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยแถวนี้มีไหมไม่มีเนาะโอ้ยอันนี้ก็ตกสูงจังบุ๋มบี้โอ้ยตายแร่ของฉันเฮ้ยโอเคปรับ EP หน้าบุ๋มจะได้ชำนาญกว่านี้นะคะสัญญาเลยโอ้โหอุ้ยก่อดูก่อนนั้นสิท่านผู้ชมมันน่าไปมากแต่เรายังไปไม่ได้นะคะทำตรงนี้ให้มันเสร็จก่อนสักทีเถอะหาเจอของกินอีกแล้วปั๊บ
โอ้ในไงทานหินท่านผู้ชมแม้หลอดเลือดก็เหลือนิดเดียวเองอะแต่ไม่เป็นไรเพื่อถ่านหินนะคะถ่านหินจะต้องเป็นของเราโอ้โหเยอะเลยตรงเนี้ยรีบเอาก่อนค่ำเนาะเดี๋ยวเราไปทำบ้านให้มันเสร็จกันตอนนี้เรามีไม้น่าจะพอแล้วนะคะเนื่องจากบุ๋มไม่ได้ทำใหญ่มากไงบ้านเราแต่ว่ากระจกนี่คงหายังไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีทรายเลยหาทรายยากมากเพราะต้องไปหาไบโอมอื่นอะเห็นไหมมันต้องไปเอาไบโอมนู่นนะทรายอันนั้นเป็นทรายแดงต้องการทรายไปทำกระจกอะค่ะแต่ว่าแบบ EP นี้ยังคงคิดว่าน่าจะยังไม่ได้นะโอเคตอนนี้เราต้องการหาหินจะได้กลับบ้านกันชื่อดีนะเนี่ยเรายังไม่เจอเสือใช่ไหมคือถ้าเจอเสือจะเป็นตรงที่เราเกิดอะค่ะมันจะมีเสือด้วยคือแบบบุ๋มพยายามแบบวิ่งเอาชีวิตรอดกลับมาตรงนี้ก็นานมาสักพอสมควรเลยนะค่อนข้างที่จะเศร้านิดนึงโอ้โหบรรยากาศเสียงน่ากลัวเหลือเกินกลับบ้านกันค่ะท่านผู้ชมกลับบ้านกันรักรออยู่รักอะไรล่ะอยู่คนเดียวจะมารักใครปั๊บปึ๊บโอเคฮัลโหลอุ๊ยตายอ้าวติดพิษอีกแล้วบุ๋มเอ้ยอีกต้นบ้าเนี่ยเฮ้ยตายแล้วต้องระวังเลยนะเนี่ยระวังอย่านะลูกยังมีแถวนี้อีกบ้านเราจะไหนนะไม่ใช่ตรงนี้ต้องข้ามไปฝั่งนู่นระวังเลือดเหลือนิดเดียวแล้วจะถึงบ้านหรือไม่ติดตามชมกันต่อไปนะคะนี่เลยจะถึงแล้วไม่ใช่ลงตรงนี้ไม่ได้เว้ยตายเนี่ยลงตรงเนี้ยบ้านแล้วก็แบบหน้าผาจริงๆเลยนะคะเฮ้ยปึ๊บ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 มาแล้วโอ้โหว้าผีเต็มเลยตายแล้วท่านผู้ชมทำไงดีอาหารตอนนี้เลือดเราก็เหลือนิดเดียวเดี๋ยวอู้ตายนะกินนี้ก่อนแป๊บนึงโอเค มันมีไอ้พวกอะไรเกิดนั่นใช่ปะระเบิดสิโอ้โหโลกนี้มันโหดร้ายนะคะก็จะกลับมาได้พระเจ้าช่วยมันตายกันอย่างวะน่ะมันไปเกิดในบ้านเราไงเพราะไม่มีแสงสว่างอย่านะยังอยู่หรือเปล่าไม่อยู่แล้วเดี๋ยวขอรีบๆทำท็อตเลยดีกว่าของหายหมดเลยเอาถ่านหินหายไปไหนไม่นะไม่ถ่านหินอุ้ยนี่ไงไม่ใช่ว่ะแถวนี้เปล่าเฮ้ยไม่มีฐานหินในชีวิตฉันจบสิ้นเลยนะเผาไม้เอาเหรอหุยไปหาได้ไม่ตั้งถกก้อนนะเมื่อกี้เริ่มจะหัวร้อนแล้วไม่เป็นไรบุ๋มจะไม่หัวร้อนนี่ไงไอ้ของเมื่อกี้มันหายไปไหนหมดวะรู้สึกเริ่มหัวร้อนปึ๊บเอาอันนี้ไหมอ่ะเอาให้หมดเลยลูกโอเคเราต้องการถ่านมากเลยตอนนี้เดี๋ยวเราทำบ้านรอแล้วกันนะตอนนี้ผมจะทำไปในแบบแรงมืดๆนี่แหละไม่ทำไม่ได้นะเดี๋ยวอันนี้ก็ไปคราฟเป็นอันนี้หมดเลยปั๊บโอเคอ้าวมันไม่อยู่จริงๆเหรอวะมันตกไปหมดแล้วเหรอเฮ้ยแกไม่ยุติธรรมเลยอะบุ๋มก็ตายตรงนี้ป่ะแล้วมันหนึ่งก้อนก็ดีแค่ไหนแล้วโอเคตอนนี้เราก็ทุบตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็นพื้นไม้กันดีกว่านะคะเวลารอของเราชึบชึดชึดดื้อ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 ปั๊บแล้วก็เอาอันนี้วางไปปั๊บได้มา2ชิ้นแล้วแล้วก็ทำท็อตแล้วก็ปักรอบๆบ้านกันดีกว่าปั๊บนี่เดี๋ยวผีมันจะมาเกิดอีกโอเคแสงเงารู้สึกดีต่อใจนะคะปั๊บอู้เจออันนี้ด้วยตรงนี้พระเจ้าจอดอะไรโชคดีขนาดนั้นนะคะเฮ้ยมีเหล็กตรงนี้ด้วยว่ะเฮ้ยจัดว่าเด็ดนะหุยดีเลยแกหุยเยอะซะด้วยถ้าขุดไปเจอฐานหินอีกชั้นนึงจะแบบเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์กว่านี้เยอะเลยแต่ได้เหล็กมาก็โอเคละปั๊บเดี๋ยวปิดไว้ให้ด้วยแล้วกันปั๊บปั๊บปึ๊บปึ๊บโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปสำรวจด้านหน้ากันนะคะตรงนี้ก็ทำประตู
ประตูปั๊บได้มาแล้ววางเลยจึ๊บนี่แล้วก็ตรงนี้อ่ะได้อันนี้มาอีกนิดนึงอันนี้น่าจะพอแล้วล่ะมั้งโอเคเราจะได้แบบทำเป็นอย่างอื่นด้วยไงโอเคอ่ะทำไปทำหมดแล้วเนี่ยเหลือป่ะเนี่ยไม่เหลือละงั้นเราก็ต้องใช้หินนะคะเอ๊ะทำยังไงดีเราคิดออกละเราจะใช้หินเป็นไอ้นั่นแล้วกันเป็นอะไรหลักๆนะคะอะไรหลักๆล่ะลูกโอเคตอนนี้เราขอทุบนี้ไปก่อนนะคะเฮ้ยลืมเผาไอ้นั่นไว้ค่ะท่านผู้ชมเราถ่านหินนี่เผาไอรอนไว้แล้วกันระหว่างนั้นเราก็ทำบ้านรอนะคะก็อีพีนี้ยาวซึ่งอีกหนึ่งก็ไม่รู้ท่านผู้ชมจะขยันดูกันหรือเปล่านะมันค่อนข้างที่จะน่าเบื่อใช่ไหมล่ะก็เข้าใจขนาดบุ๋มรู้สึกน่าเบื่อเองเลยเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นประมาณ2บล็อกไม่ต้องทำห้องใหญ่มากเนาะเอาประมาณแบบประมาณนี้ก็พอละแต่ว่าตรงนี้เราต้องทุบออกไปอีกอะดิปั๊บโอเคแล้วก็วางตรงนี้ไปปั๊บตรงนี้มันก็จะเป็นแบบมีแบบมีได้อยู่เนาะพอมาตรงนี้ข้างในตรงนี้ก็จะวางเป็นไอ้นี่แทนนะคะก็จะวางไอ้นี่ก็เอาไอ้นี่ออกมันคืออะไรบางคนถามไอ้นี่คืออะไรนี่เลยแล้วก็ตรงนี้นะคะนี่เลยแล้วจากนั้นก็จะวางเป็นบันไดกับหัวเนาะก็คิดแบบไว้ประมาณนั้นนะคะก็เป็นเหมือนบ้านในเขาแหละก็วางไอ้นี่ไปตรงนี้โอเคแล้วก็ด้านนี้ชึบ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 มันจะได้แบบไม่ค่อยเปลืองมากอุ้ยตายวางเป็นวางผิดที่อะไรตรงนี้ละบุ๋มบี้มันใช่เวลาไหมลูกโอเคปั๊บแล้วก็ทำบันไดกับหัวมาวางตรงนี้นะคะบันไดปั๊บปั๊บสี่อันไม่น่าจะพออ่ะประมาณนี้น่าจะพอละก็วางไปจึ๊บอุ้ยตายวางผิดอีกแล้วปั๊บ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 นี่เป็นไงเป็นถึงห้องแล้วอีซี่ไหมล่ะข้างล่างนี้เราก็ใช้ไอ้นี่ทุบไปอีกนะคะแล้วก็มาวางเป็นไม้สีขาวกันมันก็จะเป็นห้องที่ไม่ได้ใหญ่นะรู้สึกว่ากำลังพอดีเลยแหละเพราะว่าเราอยู่คนเดียวไงคะท่านผู้ชมทำอะไรให้ใหญ่มากมายใช่ปะล่ะนอกจากเราจะขยายไปที่เก็บของอะไรเงี้ยค่อยทำเป็นห้องอื่นไปเรื่อยๆเนาะปั๊บปั๊บปั๊บนี่เสร็จแล้วหนึ่งห้องก็เอาประตูมาวางพอดีเลยเราคาประตูมาเกินพอดีปั๊บโอเคต่อไปห้องนี้นะจ๊ะโอ้โหเหล็กเสร็จแล้วแล้วเนี่ยรู้สึกเริ่มพูดเบลอๆปั๊บปั๊บปั๊บนี่ได้มาแร่อุปกรณ์เหล็กของเราก็ทำการเริ่มเลยนะคะตัวนี้ปั๊บปั๊บตอนนี้ก็วางเป็นหินไปใช่ปะล่ะปั๊บปั๊บนี่อ้าวไม่ใช่มันต้องอีกหนึ่งชั้นปะล่ะบุ่มเนี่ยก็นะปึ๊บปึ๊บปึ๊บทุบไปเลยทุบไปเลยอุปกรณ์เหล็กของเราแรงขึ้นไหมล่ะนี่ตอนนี้ก็ปึ๊บปึ๊บอย่างนี้ไปนะคะข้างบนก็ต้องทุบด้วยนี่นะใช่ปะต้องทุบต้องทุบปึ๊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 บอือฮึเดี๋ยวดูด้านนี้กันแป๊บนึงนะอันนี้ผมทำขึ้นไป3บล็อกเลยนะคะต้องทำให้มันเหมือนกันปั๊บแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็น2บล็อกใช่ปะแต่นี้เราทำกว้างกว่าไงเพราะว่ามันเป็นห้องแบบคราฟของเก็บของอะไรพวกเนี้ยปึ๊บอย่างนี้เลยแล้วก็ตรงมุมนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวทุบไปเลยนะตรงนี้เนาะเอาอะไรทุบเลยเนี่ยโอเคปึ๊บโอเคตรงนี้เราก็จะมาทำอีกกล่องนึงนะคะให้มันเป็นกล่องคู่กันเลยปั๊บได้มาแล้วโอ้ยโยนทิ้งทำไมแหมก็จะวางตรงนี้อ่ะแบบนี้ไปเลยนะคะตรงนี้ก็วางขึ้นปึ๊บปึ๊บสามบล็อกแล้วก็ปักอันนี้ไว้ตรงนี้ก่อนปึ๊บตรงข้างหลังเราก็จะใช้เป็นบล็อกบล็อกไม้สีดำตรงนี้ทุบไปทุบไปก็ด้านนี้โอ้โหต้องใช้เยอะเลยนะตรงนี้เนี่ยใช่ไหมปึ๊บแล้วก็ตรงนี้2บล็อกนะคะเหมือนเดิมปึ๊บเอาบล็อกไว้ได้เดี๋ยวเสียดายไงแล้วก็วางเป็นบันไดกับหัวของเราเอ๊หมดได้ยังนะเดี๋ยววางอันนี้ไปก่อนแล้วกันอ่ะพอไม่พอค่อยมาว่ากันอีกทีปึ๊บ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 แล้ว
ก็เอาไอ้นี่มาทำไอ้นี่พอหรือเปล่าไม่พอนะเฮ้ไม่เป็นไรค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวค่อยมาขยายกันต่อตอนนี้เราน่าจะเผาอาหารมากินได้แล้วมั้งเนี่ยโอเคอ๋อลืมบอกไปนะคะท่านผู้ชมบุ๋มไม่ทำมอดเฟอร์นิเจอร์ไว้ด้วยนะได้ลงมอดเฟอร์นิเจอร์ไว้ด้วยจะพูดอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวคอยรับเก็บของกันเลยตอนนี้ปั๊บปั๊บปั๊บนี่เก็บของเก็บของอ้วนนี่ออกมาสิโอเคเผาอะไรต่อเนี่ยชึบนี่เป็นบ้านหลังแรกนะคะข้างนอกก็ยังไม่ได้เช้าเลยนะเดี๋ยวเรามาขยายข้างนอกกันต่อนิดนึงเจอนี่เลยปั๊บแต่ตรงนี้เราก็จะวางเป็นบล็อกแค่นี้บล็อกหินไปแล้วกันตรงนี้ปั๊บเดี๋ยวไปคราฟเป็นบล็อกหินมาก็ได้นะคะอันนี้บล็อกหินเราเยอะไงใช้ประโยชน์จากมันนิดนึงปึ๊บ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 ไม่ต้องการเยอะมากนะประมาณนี้ก็พอละเพราะว่าเราจะมาวางตรงนี้อ่ะแล้วก็ตรงนี้ปั๊บเป็นทางเข้านั่นเองนะคะนี่แล้วก็ข้างหน้าตรงนี้ก็วางปั๊บ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 โอ้ยทางเข้าออกนี่ช่างรู้สึกหวาดเสียวซะเหลือเกินนะเดี๋ยวเราขอทำเป็นทางดีๆมาแล้วกันนะคะอย่างนี้หน่อยสิปึ๊บประมาณนี้เดี๋ยวเราค่อยมาทำรั้วล้อมกันอีกชั้นหนึ่งนะคะตรงนี้มันก็ยังหน้าตาประหลาดอยู่นะเดี๋ยวผมทำเคลียร์นิดนึงได้อยู่นะได้อยู่ก็จะวางอันนี้ไว้ตรงนี้ด้วยปั๊บแล้วก็จึ๊บนี่ด้านบนตรงนี้เราก็จะทำเป็นเหมือนอะไรล่ะเหมือนหลังคานะคะเราก็จะใช้บล็อกไม้แล้วมันไม่พอไงคะท่านผู้ชมทำไงดีเราไปหาข้างบนกันไหมสักคู่หนึ่งเนาะไม่น่าจะเจอมอนสเตอร์แถวนี้เยอะนะขอร้องละโอ้โหพูดถึงนะเจอแล้วเดี๋ยวนะขอไม้นิดนึงอย่าเพิ่งมาโอ้โหขวานก็ไม่ได้เอามาแล้วใช้มือทุบอินดี้ไปเล่นไหมล่ะโอเคนิดนึงปึ๊บขอแค่นิดนึงได้มาแล้วโอเคกลับบ้านได้ไม่ต้องการเยอะไงต้องการแค่นิดนึงปึ๊บเดี๋ยวตอนนี้ก็ไปคราฟก่อนเลยได้มาประมาณนี้อ่ะคราฟเป็นไม้โอ๊กมันได้นิดเดียวจริงๆอะค่ะท่านผู้ชมปั๊บปั๊บปั๊บได้มาแค่4อันเฮ้ยไม่พอว่ะได้มาแค่8อันนะ8อันก็ไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าไม่น่าจะพอเดี๋ยวคราฟอันนี้เพิ่มแล้วกันปึ๊บประมาณนี้โอเคเดี๋ยวโอ้ยไม่มีบล็อกดินเหรอมาบล็อกดินมาด้วยดีกว่าจะได้ขึ้นง่ายๆนั่นเองนะคะปั๊บก็ใช้บล็อกดินในการวางตรงนี้ปั๊บตรงนี้เราก็จะวางเป็นอะไรดี คิดสิบุ๋มบี้ตรงนี้เราทุบออกดีกว่ามันก็จะเป็นเหมือนกันนะนะตรงนี้เราก็ทุบออกไปนิดนึงแล้วกันโอเคปึ๊บปึ๊บนี่แล้วก็วางเป็นบันไดตรงนี้ด้วยบันไดโอ้บันไดกับหัวไม่ละบันไดกับหัวไม่ละบางทีปั๊บตรงกลางตรงนั้นใช่ไหมบล็อกหมดละโอเคตรงนี้เราก็จะวางให้มันดูเหมือนยังไงอ่ะมันบอกไม่ถูกอ่ะเฮ้ยชึบปึ๊บแบบนี้ก่อนปึ๊บโอ๊ยไม่ถึงว่ะตอนนั้นถึงได้ไงวะเนี่ยก็จะวางเป็นบันไดนะเรามีแค่บันไดนี้ก็วางไปก่อนปึ๊บนี่เลย ตื่นเต้นอะไรนักหนาวเนี่ยเพิ่งรู้ว่าการเล่นแบบเอาชีวิตรอดแล้วสร้างไปด้วยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะยากนะคะบุ๋มเนี่ยแหละเพิ่งรู้ปกติชอบเล่นในโหมดครีเอทีฟไงปั๊บนี่ให้มันรู้ซะบ้างเวลาออกแบบอะไรให้คนสร้างด้วยอ่ะมันต้องออกแบบง่ายๆบุ๋มบี้จำไว้อ้าวตายแล้วติด
เราต้องอย่าหัวร้อนกันนะคะขอให้ทุกคนอย่าหัวร้อนให้บุ๋มหัวร้อนได้คนเดียวโอเคได้มาแล้วปั๊บปั๊บโอเคแล้วก็วางไปตรงนี้อุ๊ยกลับหัวมันไม่ควรจะกลับหัวไหมล่ะแหมปั๊บค่อยๆสร้างไปเดี๋ยวก็เสร็จแล้วนะจึ๊บโอเคตรงกลางไว้เฮ้ยมาว่ะใช้เป็นบล็อกอันนี้เลยแล้วกันบล็อกไม้ดำไม่มีแล้วอ่ะโอเคแล้วก็โอ้โหอันนี้ก็จะทุบไปอีกใช่ไหมเนี่ยโอเคตรงนี้เราก็จะวางเป็นแบบนี้จึ๊บเรียบร้อยก็ยังไม่พอนะเออนี่ข้างในตรงนี้เราก็จะเสริมด้วยบล็อกหินทั้งหลายนะคะปั๊บก็ตรงนี้ปั๊บสุดยอดสุดยอดความใจเย็นเป็นคุณสมบัติของผู้สร้างที่ดีนะคะอันนี้เป็นนิยามที่ผมแต่งขึ้นมาเองแล้วก็ตรงนี้ก็จะวางเป็นบันไดกับหัวปึ๊บปึ๊บอ้าวใช่ไหมวะตรงกลางไม่ใช่เออตรงกลางไม่ต้องวางแบบนี้ปึ๊บก็ตรงนี้จึ๊บโอเคโอเคค่อยๆเป็นค่อยๆปล่อยนะจ๊ะปึ๊บปึ๊บนี่เกือบจะเสร็จแล้วค่ะได้ไม่โชว์อ่ะประมาณนี้แหละได้ละได้ละตัดสินใจไวไปไหมลูกใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวแล้วเราไปเอาอุปกรณ์ในการทุบดีๆมาดีกว่าไหนล่ะโอเคเราทำเลยดีกว่าเนาะมีสติ๊กอยู่นี่นะเดี๋ยวทำเป็นขวานดีๆเลยนะคะนี่ขี้เกียจใช้มือทุบแหละโอเคอย่างนี้หน่อยสิเออแม่บุ๋มนี่กันนะเสร็จแล้วว้าวแปลกประหลาดเลยนะตรงนี้ทำไงตรงนี้ดีไม่น่าจะมีอ่ะค่ะผู้ชมเอาออกดีกว่าปั๊บฟึบฟึบฟึบเรียบร้อยนี่โอ้โหทำไมตรงนี้เป็นหน้าตาแบบนี้วะเฮ้ยเราจะไม่ยอมเฮ้ยไม่ใช่ละไม่สวยอ่ะค่ะผู้ชมบุ๋มคิดว่าเราต้องวางมาอีกหนึ่งบล็อกเนี่ยไม่ได้เว้ยเฮ้ยไม่ได้เป็นแบบนี้ซะหน่อยเอออย่างนี้หน่อยเออเดี๋ยวเราทุบไปนี่ออกไปปึ๊บจึ๊บแล้วก็มาได้กับหัวอีกหนึ่งรอบโอเคด้านนั้นก็พยายามทำนะคะเริ่มจะเหนื่อยแล้วเนี่ยไม่ได้เว้ยเราห้ามเหนื่อยเพื่อท่านผู้ชมปั๊บมาได้กับหัวแล้วก็มาได้อีกหนึ่งอันอีกแค่อันเดียวค่ะเสร็จแล้วปึ๊บมาเสร็จสักทีไหนเอ่ยตรงไหนเอ่ยตรงนี้ป่ะกดนั่งวางจึ๊บเสร็จเรียบร้อยโอเคนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับบ้านของเราหลังแรกนะคะท่านผู้ชมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้เป็นกำลังใจให้บุ๋มด้วยละกันนะคะแล้วก็มาดูกันว่า EP หน้าเราจะยังรอดกันอยู่หรือเปล่าสำหรับวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย